สีหเสนาบดีนกุตาคารสาลาป่ามหาวันครั้งนั้นสีหเสนาบดีอมาตย์ของเหล่าเจ้าฤชวีแห่งกรุงเวสาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงสามารถแสดงผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนท่านสีหเสนาบดีทายกผู้เป็นฐานบดีย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของเหล่าชนเป็นอันมากสัตบุรุษย่อมคบหาทายกผู้เป็นฐานบดีกิตติศัพท์อันงามของทายกผู้เป็นฐานบดีย่อมขจรไปโดยกว้างไกลทายกผู้เป็นฐานบดีจะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดคือที่ประชุมกษัตริย์รามคฤหบดีสมณะก็ย่อมเป็นผู้องอาจไม่เก้อเขินอีกประการหนึ่งทายกผู้เป็นฐานบดีเมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นี่คือผลแห่งทานที่พึงเห็นได้เองในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์แห่งการให้ทาน5ประการคือ 1. ย่อมเป็นที่รักของชนหมู่มาก 2. สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 3. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมกระจรไป 4.ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ 5. เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์อัตถกถากล่าวว่าผู้ใดให้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ตนบริโภคชื่อว่าทานบดีผู้ใดให้สิ่งที่เสมอกับตนบริโภคชื่อว่าสหายทานผู้ใดให้สิ่งที่เลวกว่าสิ่งที่ตนบริโภคชื่อว่าทาสทานนอกจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกาลทานว่าทายกให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตนหนึ่งทายกย่อมให้ทานแก่ผู้เตรียมจะเดินทางหนึ่งทายกย่อมเป็นทานในสมัยข้าวแพงหนึ่งทายกย่อมให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีลหนึ่งทายกย่อมให้ผลไม้ออกใหม่แก่ผู้มีศีลหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาลทาน5ประการนี้ผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ปราศจากความตนีย่อมให้ทานในการที่ควรให้เพราะผู้ให้ทานตามการพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติซื่อตรงผู้มีใจคงที่เป็นผู้มีใจผ่องใสทักษิณาทานจึงมีผลไพบูลย์ชนเหล่าใดอนุโมทนาหรือช่วยเหลือในทักษิณาทานนั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเพราะฉะนั้นจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมากเพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกพระพุทธองค์เสด็จมาเมืองเวสาลีในพรรษาที่5ประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีแห่งแคว้นวัชีเป็นสังฆารามสำหรับภิกษุสงฆ์ได้อยู่อาศัยได้มีผู้ศรัทธาอุทิศตนต่อพระรัตนตรัยจำนวนมากเช่นสีหฤชวีฤชวีอุบาสกสารหะอภัยเสนาบดีนันทฤชวีอัญชนะวินยะทรงแสดงพระสูตรและชาดกหลายเรื่องเช่นมหาลิสูตรชาลิยสูตรแห่งทีฆนิกายมหาสีหนาถสูตรสุนัขตสูตรสารันธะสูตรจุรสัจกะสูตรมหาสัจกะสูตรในมัชฌิมนิกายรัตนสูตรแห่งสุตตนิบาตเตโรรัฐชาดกลิคารชาดกและขณะที่ประทับอยู่ที่นี่ได้เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์โปรดพระพุทธบิดาทรงบัญญัติพระวินัยณเมืองเวสาลีเช่นปาราชิกสิกขาบทที่2และ4นิสกียปากิตีสิกขาบทที่1และ12ปาจิตีสิกขาบทที่23 40 52พระวินัยว่าด้วยการสวดลงทันตกรรมหลักการรับสตรีเข้าในภิกษุณีสงฆ์และการใช้ผ้ากันหนาวพระพุทธองค์ตรัสสอนกุมารฤชวีให้หนุนแต่หมอนไม้ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีความขยันขันแข็งและเชี่ยวชาญในการยิงธนูพระเจ้าอาชาศัตรูจะปราบมิได้เว้นแต่การภายหน้าพวกเจ้าฤชวีกลายเป็นพวกมือนิ่มเท้านิ่มชอบสบายชอบนอนบนที่นุ่มๆจนตะวันโด่งฟ้านั่นคืออันตรายจะมาถึงและในอังคุตรนิกาย
กล่าวว่าพวกลิชวีหนุ่มนิยมล่าสัตว์วันหนึ่งถือธนูพาหมาล่าเนื้อเข้าป่ามหาวันจึงวางธนูแล้วไล่หมาเหล่านั้นไปให้พ้นแล้วเข้าไปฟังธรรมเทศนาปัจจุบันกูตาคารสาราเหลือไว้เพียงซากโบราณสถานที่ประกอบด้วยสังฆารามมีห้องพักห้องประชุมเจดีย์น้อยใหญ่ที่เด่นสง่างามก็มีสถูปองค์ใหญ่ซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนโอคว่ำกับเสาศิลาสูงเด่นมองเห็นได้แต่ไกลเป็นท่อนหินที่กลมกลึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2ฟุตส่วนบนของเสามีสิงในลักษณะนั่งหันหน้าไปทิศตะวันออกนับว่าเป็นปฏิมากรรมในลักษณะของสิงสมบูรณ์ที่สุดในบริเวณนี้สงวนไว้เป็นโบราณสถานรัฐบาลแห่งรัฐพิหารได้เข้าไปดูแลพร้อมจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของรัฐอีกด้วย